อบติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up 17:13 ปตท.บางจากประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด40สตางค์เว้น E85 ขยับ20สตางค์มีผลพรุ่งนี้ 17:26 กกต.แจ้งดำเนินการแก้ไขกรณีไม่ปรากฏรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกอบจ.นครราชสีมาเบอร์4ติดในป้ายประกาศแล้ว 17:34ร้อยเอกธรรมนัสเผยได้ข้อยุติร่างหนังสือข้อตกลง2ฝ่ายหลังคุยแกนำเครือข่ายจนะรักถิ่นจ่อเสนอพลเอกประวิตรนำรายงานต่อที่ประชุมครม. 17:41 ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เกินมาตรฐานและอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพจำนวน61พื้นที่ล่าสุด 17:50 กสทช.จับมือผู้ให้บริการโทรคมนาคมชั้นนำ9รายตั้งศูนย์ประสานงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ด้านโทรคมนาคมรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์สนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up